9มิถุนายน2559ก่อนกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านยาเสพติดโดยใช้แนวทางเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาตัวมันอยู่ตรงไหนเห็นภายใต้แผนประชารัฐร่วมใจหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดเพื่อรวมหัวใจไทยทั้งชาติรวมภาครัฐและประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลในการต่อต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ70ปีทรงครองราชย์ในโอกาสนี้ครับขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดดังนี้ครับข้าพเจ้านายวิชเวทเรื่องพลขอปฏิญาณว่าข้อหนึ่งข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อสองข้าพเจ้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและใบมุกและจะร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดข้อ3ข้าพเจ้าจะทำความดีทำประโยชน์เพื่อแผ่นดินจะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและสติปัญญาสนับสนุนและร่วมมือในการขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยขอบคุณครับลำดับต่อไปนะคะจะเข้าสู่ในช่วงของพิธีเปิดค่ะขออนุญาตเชิญท่านปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะท่านถาวรวัฒน์คงแก้วได้กล่าวรายงานค่ะ